ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะตอนนี้ท่านผบตรนะครับรวมถึงท่านรองผอบตรท่านต่อศักดิ์ท่านรองโจ๊ก<ฆ>นะครับ<ฆ>บ่ายสองวันนี้จะเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีป้าบัวผันที่จังหวัดสาแก้ว<ฆ>คือตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยผลึกกาลังกันด้ว<ฆ>ยคดีนี้เองแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สอพอรรัญยญประเทศนะครับที่ได้มีการบังคับขู่เข็นให้ลุงเปียกรับสารภาพหลังจากเมื่อวานนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้เรียกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและดาบตํารวจที่ถูกพาดพิงว่าเป็นคนใช้ถุงดําคลุมหัวลุงเปียกมาสอบพเทอจริงนะครับรวมถึงท่านรองโจกพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองพบตรได้เข้าไปสอบปากคำลุงเปียกอีกครั้งหนึ่ง ภายในสถานพักพิงคนไร้ที่พึ่งนะครับที่ปทุมธานีแล้วก็มีการชี้รูปยืนยันตัวบุคคลว่าใครเป็นคนใช้ดุดำคลุมหัวเนี่ยนะครับโดยท่านรองโจกท่านบอกนะครับว่าวันนี้จะติดตามการดำเนินคดีกับกลุ่มเยาวชนรวมถึงคดีย้อนหลังทั้งหมดนะครับซึ่งรับแจ้งความไว้ทั้งหมด5คดีณตอนนี้รวมถึงพิจารณาการดำเนินคดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กด้วยแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับตํารวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นข้อเท็จจริงพบว่ามีการนําตัวลุงเปียกมาไว้ที่ห้องสอบสวนสอพอาอรัญญประเทศรวมกว่า9้าชั่วโมงพร้อมบังคับคลุมถุงดําถอดเสื้อตัดแอร์ให้หนาวและบังคับขู่เข็นให้รับสารภาพนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทําให้ได้มาซึ่งคํารับสารภาพที่มีชอบด้วยกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้เรื่องราวใหญ่โตเพราะผู้กํากับโรงพักอรัญญประเทศไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้น จนทางผู้เสียหายมาร้องทุกต่อท่านรองโจกแล้วก็วันอาทิตย์ที่14มกราคมทางพ่วมกับโรงพักอรัญญาประเทศเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการขอปล่อยตัวลุงเบียกนำมาสู่การยื่นขอปล่อยตัววันที่15มกราคมตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยท่านรองโจกก็ยอมรับว่าตำรวจต้องการปิดคดีให้เร็วแต่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือลูกตำรวจด้วยการอย่างแน่นอนนี่ท่านย้ำแบบนี้นะ ไอการบังคับสารภาพเนี่ยเป็นการาที่ต้องการคารับสารภาพ<ๆ>ก็เลยมีการใช้ถุงดําคลุมหัวแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือลูกตํารวจอย่างแน่นอนนะครับแต่ความผิดที่เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นกรณีของพรบอุ้มหายทรมานมันสําเร็จแล้วมีการกระทําขึ้นแล้วนะครับดังนั้นหากบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดําเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นแล้วก็ในตอนนี้ได้สั่งให้แจ้งข้อหากับดาบตํารวจที่พบการกระทําความผิดแล้วทั้งมาตรา157 แล้วก็พรบอุ้มหายนั่นเองนะครับท่านรองโจ๊กยังบอกถึงกรณีปรากฏคลิปเสียงตำรวจชุดสืบสวนคุยกันนะฮะบอกว่าเหนื่อยใจแทนใครเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทุกคน คลิปเสียงพิว่านี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคลิปอันไหนกันแน่หรือเป็นคลิปล่าสุดที่ออกมาหรือเปล่าทั้งหมดเลย4คลิปที่เราเปิดต้นรายการที่ตํารวจคุยกันนะว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วอสรุปไม่ใช่ลุงเปี๊ยกนะทำยังไงดีส่งฝากขังไปแล้วทํายังไงดีใา้สาทนอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ประมาณสักบ่ายสองเนี่ยมีรายงานว่าท่านผบตรพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับแล้วก็ท่านรองโจกสุรเชษจะเดินทางมาติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดสระแก้วด้วยตัวเองนะครับนีไปทั้งสองท่านเลยนะครับติดตามความคืบหน้าจริงๆช่วงบ่ายวันนี้จากพอบอตรด้วยนะคะค